สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมาลองเมนูใหม่กันนะคะนมหมี่ไว้หม้อปั่นไอศกรีมวานิลาค่ะเห็นเขาร่ำลือกันว่าคล้ายกับโคบิลมอลต์แบบไม่ใส่กาแฟของสตาร์บัคไปลองกันเลยค่ะสำหรับส่วนประกอบง่ายมากเลยนะคะมีแค่2 อย่างค่ะเดินเข้าไปซื้อในเซเว่นได้เลยอย่างแรกเลยนมตราหมี่กล่องสีฟ้านะคะรสไว้หม้อค่ะตามด้วยไอศกรีมวอลรสวานิลานะคะเราจะใช้2ถ้วยต่อ1แก้วค่ะเทนมหมี่ไวมอลลงเครื่องปั่นได้เลยค่ะต่อด้วยไอศกรีมวานิลานะคะแกะมาเจอเนื้อสีนวลๆ น่าทานแบบนี้ซูมกันชัดๆกับความน่าทานของไอศกรีมค่ะเทเลยอ้าวไม่ออกไม่เป็นไรตั้งกล้องหน้าถ่ายแล้วก็ตักไอศกรีมก็ได้ถ่ายเองทำเองมันก็จะวุ่นๆแบบนี้ละค่ะตักลงไปให้หมดเลยทั้ง2ถ้วยนะคะวัตถุดิบพร้อมปั่นค่ะไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะคะสูตรนี้ขอแอบดูผลงานสักเล็กน้อยสีก็สวยใช้ได้อยู่นะคะมาปั่นเสร็จแล้วเทโลดจ้าเราจะลองแบบไม่ใส่น้ำแข็งก่อนนะคะจะได้น้ำประมาณครึ่งแก้วค่ะขอชิมเพียวๆดูก่อนค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะออกหวานๆมันๆ นะคะรีว่าถ้าสำหรับใครที่ชอบนมเนี่ยต้องถูกใจเมนูนี้แต่ถ้าเกิดใครที่เฉยๆกับการทานนมก็จะไม่รู้สึกชอบเท่าไหร่ค่ะสเต็ปที่2นะคะลองใส่ไข่มุกค่ะกลายเป็นนมหมีปั่นไข่มุกไปเลยรู้สึกอร่อยขึ้นกว่าตอนแรกนะคะมันมีอะไรให้เคี้ยวสเต็ปถัดมาตักน้ำแข็งมา1ตักค่ะอันนี้ลี่ยังไม่ใส่เต็มแก้วนะคะลองดูก่อนเฮ้ ทำน้ำแข็งตกไปก้อนหนึ่งเขินจังจะชิมแล้วนะรสชาติยังเข้มข้นอยู่ค่ะใส่น้ำแข็งไปตักนึงแล้วก็ยังไม่ต่างกับตอนที่ไม่ใส่น้ำแข็งเลยยังถือว่าเข้มข้นอยู่ค่ะถือว่าผ่านจากนั้นลองใส่น้ำแข็งลงไปอีก1ตักคราวนี้ก็จะเต็มแก้วพอดีเลยค่ะปิดฝาสักหน่อยนะคะทีนี้เดี๋ยวมันจะหกใส่น้ำแข็งเต็มแก้วรสชาติก็จะจางลงนิดนึงนะคะแต่ถือว่ายังอร่อยอยู่ค่ะทีนี้เราอยากจะเพิ่มลูกเล่นใหม่ๆลงไปนะคะเราก็จะมาท็อปปิ้งด้วยฟองนมค่ะเหมือนทำคาปูชิโน่ใส่ฟองนมเลยแต่งเพิ่มอีกนิดนึงนะคะโรยน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลที่ใส่เฉาก๊วยนั่นแหละค่ะมาเทสกันรอบสุดท้ายนะคะเมื่อเราปักหลอดลงไปน้ำตาลอ้อยที่อยู่ด้านบนจะติดปลายหลอดขึ้นมาด้วยนะคะจะให้ความรู้สึกหอมน้ำตาลแดงแล้วก็รสชาตินมหมีไอศกรีมวานิลาสรุปว่ารสเนี้ยหอมหวานมันผ่านสรุปสูตรกันนะคะนมหมีไวมอลกล่องละ13บาทวอลวานิลา2ถ้วย60บาทนะคะแนะนำว่าปั่นกินเล่นดีกว่าค่ะถ้าขายเนี่ยน่าจะไม่ได้กำไรนะคะเพราะว่าต้นทุนก็73บาทแล้วค่ะจบรีวิวแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสามารถกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามได้นะคะพรุ่งนี้จะมาแชร์อะไรให้ดูเดี๋ยวติดตามกันค่ะ